Discipleship Podcast Podcast เพื่อคนโดยคนเพื่อคนที่สนใจเรื่องมนุษย์สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Peopleship นะครับรายการพอดแคสต์ที่จะพูดถึงเรื่องของคนนะครับโดยคนเพื่อคนที่สนใจเรื่องของมนุษย์นะครับวันนี้อยู่ผมเก่งสิทธิพงศ์สิริไม้เกษมนะครับท็อฟฟี่แบชอครับคนเหมือนกันฮะเอ้ยนี่เราเป็นคนหรือเปล่านะบีพิชาติ HR The Next Gen ครับครับผมวันนี้เราจะมาพูดในหัวข้อที่มีชื่อว่าถ้าหัวหน้าเด็กกว่าเราครับเราควรจะทำตัวอย่างไรต่อยอดมาจาก EP ที่แล้วนะที่ EP ที่แล้วบอกว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นเด็กแล้วเราได้เป็นหัวหน้าเราจะทำตัวอย่างไรแต่ว่า EP นี้มาอยู่อีกฝั่งหนึ่งบ้างว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นเราเจอหัวหน้าเด็กกว่าเราจะทำยังไงตบหัวมาเลยครับ อย่าให้มันได้เกิด เราต้องขัดขามันขัดขามันครับอย่าให้มันรอดเราจะถามว่าทำหน้าที่ไหนด้วย ทำยังไงคืออันนี้มันเกิดมาจากในความคิดผมคิดว่ามันอาจจะมีไหมว่าที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเขาแบบเก่งกว่าเราอ่ะเราก็อยู่ในสายงานเดียวกันแล้วทำไมคนนี้มันเป็นเด็กกว่าอายุน้อยกว่าแล้วได้มาเป็นหัวหน้าเราเราจะรู้สึกเขินไหมอ่ะที่แบบเขาเก่งกว่าอะไรเงี้ยหรือแบบมีบางเรื่องที่เราจะต้องแบบยอมรับว่าให้เขานำเราหรือเราต้องเชื่อเขาอะไรอย่างเงี้ยคือเราควรจะทำตัวอย่างไรเปิดกว้างๆอย่างนี้ดีกว่าครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้ในปัจจุบันและอนาคตมันจะยิ่งมีมากขึ้นด้วยซ้ำเพราะว่าสกิลเซตอะไรต่างๆที่จำเป็นสำหรับโลกอนาคตอะบางทีคนในรุ่นเราอาจจะไม่ได้ถูกอีควิปเลยก็ได้หรือคนรุ่นก่อนหน้าเราอะอาจจะไม่ได้มีสกิลนั้นเลยก็ได้และต้องการคนที่มีสกิลเซตบางอย่างซึ่งเช่นสมมติบนเรื่องดิจิตอลอย่างเงี้ยครับเด็กรุ่นมากกว่ารุ่นเด็กลงมากว่าเราอ่ะเกิดมาเขาก็คุ้นเคยกับเรื่องแบบนี้อยู่แล้วไปจนถึงว่าบางทีเขาอาจจะเข้าใจอินไซต์บางอย่างของคนของเขาเองก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าพี่เชื่อไหมว่าน้องๆบางคนที่ผมไปคุยด้วยเป็นนักศึกษาเนี่ยเขานึกภาพไม่ออกนะว่าโลกตอนที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตเป็นยังไงถูต่อพูดเหมือนแบบมันนานมากเลยอ่ะซึ่งมันผ่านมาไม่กี่ปีป่ะนั่นแหละเพราะฉะนั้นจะบอกว่าแม้แต่ว่าคนเป็นแม้แต่คนในรุ่นเรา30กว่าครับต้องเผื่อใจไว้อย่างหนึ่งว่าวันหนึ่งอ่ะอาจจะมีเด็กกว่าเราขึ้นมาเป็นหัวหน้าเราก็ได้แล้วเราควรจะทำตัวยังไงเราควรจะทำตัวอย่างไรอันแรกทำใจอันนี้จริงๆนะคือไม่ว่าใครจะมาเป็นหัวหน้าเราก็ตามอันแรกก็คือว่าเราต้องให้เกียรติเขาอะเขาได้รับคัดเลือกให้มาเป็นหัวหน้าแล้วแสดงว่าเขาก็ต้องมีดีอะไรของเขาอยู่เหมือนกันไงแล้วเราก็ต้องควรจะ question ไหมว่ามันมีดีอะไรเราควรจะ question ไหมเอ๊ะผมไม่ได้เป็นคนถามแบบขัดกวนไปเรื่อยเพราะว่าเรื่อง question ยังไงมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วต่อให้เขาไม่ใช่เด็กก็ตามเป็นใครก็ตามอ่ะครับครั้งแรกที่เราเจอกันอ่ะเราอาจจะมี question อยู่เพราะเราไม่รู้จักเขาไงครับครับแต่เมื่อเราได้ใช้เวลาร่วมกันมากขึ้นอ่ะเพราะว่ามันน่าจะทำให้ question เนี่ยมันน้อยลงน้อยลงทั้งตอบตัวเราได้และตอบตัวเขาได้เหมือนกันเขาเองก็ไม่ใช่ว่าเขาจะไม่มี question กับเรานะว่าลุงคนนี้มันเบอร์กระเป๋าอะไรเงี้ยเขาก็ต้องมองเขาต่างคนต่างก็มี question เหมือนกันหนึ่งคือ respect ทำใจทำใจสองคือ respect อะ respect มองเขาในฐานะที่เขาเป็นหัวหน้าจริงๆแล้วเราก็ต้องให้เกียรติเขาแบบนั้นจริงๆอะลองนึกถึงว่าถ้าเราต้องไปอยู่ในตำแหน่งเดียวกับเขาแล้วมีคนที่แบบเลิกคิ้วอยู่ตลอดเวลาหรือมองบนอยู่ตลอดเวลาที่เขาจะพูดอะไรก็ตามอ่ะมันงานมันก็ไม่เดินอ่ะเราก็ต้องให้เกียรติเขาเพราะว่าท็อปเชื่อว่าเขาก็ต้องมีความสามารถอะไรบางอย่างที่ดีกว่าเราอ่ะในเรื่องหนึ่งและอย่างหนึ่งท็อปว่าพี่บีก็คงคิดเหมือนกันว่าคนเป็นหัวหน้าไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดนะแต่เขาเป็นคนที่เหมาะที่สุดที่จะเป็นหัวหน้าด้วยส่วนหนึ่งนะอันนี้ในมุมอาจจะต้องบอกว่านี่อาจจะเป็นมุมมองของคนที่ผ่านโลกมาพอสมควรแล้วโลก ผ่านสงครามมาหลายๆครั้งแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราจะมองเห็นภาพที่มันกว้างขึ้นกว่าเดิมแต่ทั้งทีนี้ถ้ามองลองมองย้อนตัวเองลงไปเป็นคนที่อยู่ในซิทูเอชั่นแบบนั้นนะครับผมว่าตัวเองเป็นที่ตั้งก่อนผมเป็นคนที่เคารพคนเก่งอ่ะโดยที่ไม่ได้สนในเรื่องอายุเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเขามาในอายุที่น้อยกว่า
แต่ first impression เลยที่เขามีต่อผมแล้วทำให้ผมรู้สึกได้ว่าเฮ้ยคนนี้มันมีออร่าอะไรบางอย่างที่ทำให้เรารู้สึกได้ว่าคนนี้มันเก่งอ่ะผมจะสามารถเชื่อเขาได้หมดใจตั้งแต่ตอนแรกเลยนะฉะนั้นไอ้ first impression สำหรับผมเลยเป็นสิ่งที่สำคัญมาเขาเปิดตัวมายังไงเขาเอาอะไรมาเปิดตัวให้เราได้เห็นสิ่งที่เขาอยากให้เราเห็นในวันแรกที่เราพูดคุยกันน่ะเขาสร้าง trust ให้เราเกิดตั้งแต่ตอนต้นเลยหรือเปล่าความเป็นคนที่เปิดใจบ้างไม่จะเปิดใจบ้างของแต่ละคนนี่มันไม่เหมือนกันนะครับผมอาจจะเป็นคนที่แบบโอเคเปิดใจในการรอดูก่อนว่าจะมาแบบไหนแต่ในขณะที่อีกคนนึงอาจจะปิดใจไปเลยอ่ะเพราะฉะนั้นไอ้ตัว first impression สำหรับผมเลยเป็นสิ่งที่คนที่มาเป็นหัวหน้าเนี่ยน่าจะต้องคิดเยอะนิดนึงนะครับทีนี้ถ้าคำถามที่มันเพิ่มเติมไปว่าถ้าเขามาด้วยอายุที่น้อยกว่าผมเองจะรู้สึกจะต้องมีการแสดงออกยังไงกับเขาให้เขาทั้งรู้สึกไม่อึดอัดทั้งผมเองไม่รู้สึกอึดอัดผมจะมีอาการเขินๆแน่ๆแหละเวลาที่เขาเดินมาสั่งงานกับเราอะว่าบีทำนู่นซิบีจัดการเนี่ยพี่บีผมขอตัวนั้นหน่อยครับพี่บีรายงานตัวนี้ให้ผมหรือยังอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีสถานการณ์ความกระอักกระอ่วนแบบเนี้ยสำหรับตัวผมพอสมควรในการที่ผมเองจะต้องทรีตเขาแบบไหนวะจะมองเขาในความเป็นอะไรแล้วจะไปบอกเขาน้องครับน้องครับพี่ทำตัวนี้มาแล้วนะครับเดี๋ยวพี่วางตัวนี้เป็นน้องท็อปไม่ได้เนาะน้องท็อปพี่ทำตัวนี้ท็อปครับพี่ทำมันไม่มันคุณท็อปมันเรียกไม่ถูกอะในช่วงแรกๆนะครับมันต้องอาศัยการที่ทั้งสองคนมันต้องมีการจูนกันในระยะหนึ่งว่าเราจะเวิร์กด้วยกันน่ะได้อย่างไรตัวเราเองจำแต่อย่างที่ผมบอกนะผมค่อนข้างโอเพนละถ้าเขาแสดงให้ผมเห็นว่ามีออร่าบางอย่างที่มันเก่งมาตั้งแต่วันแรกแต่ถ้าเขาไม่เก่งมาตั้งแต่วันแรกคุณเตรียมรับมือการถูกชาเลนจ์จากผมได้เลยมันก็จะเป็นธรรมชาติไปเองเต็มธรรมชาติโดยปริยายในการเวลคัมน้องใหม่ที่จะเข้ามาเพราะเราผมเองในฐานะที่คนที่เป็นลูกน้องนะเราต้องบอกว่าคนที่เป็นลูกน้องต้องลงเรือลำเดียวกับคนที่คนนี้เป็นคนลีดเราอ่ะใช่เราเองก็ต้องเอนชัวร์ด้วยว่าไอ้คนนี้มันจะพาเราไปถูกทางปะวะมันจะทำให้เรือรั่วหรือเปล่าวะในการที่จะพาไปตัวเนี้ยเพราะฉะนั้นเราเองก็จะต้องฝากความหวังในชีวิตของเราไว้กับเขาด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องปกติที่ถ้าเขาไม่ได้ทำให้เรารู้สึกสัมผัสได้ว่าเขาเก่งตั้งแต่วันแรกคุณเตรียมตัวถูกท้าทายจากเราได้เลยผมจะเอาเรื่องที่มันเป็นเรื่องยากๆไปถามซิดูซิว่าตอบได้ไหมเอาเรื่องที่เราคิดว่าไหนลองภูมิลองภูมินิดนึงว่าในสถานการณ์แบบเนี้ยคุณสามารถที่จะแก้ปัญหาได้หรือเปล่าถ้าเราไม่ทำอะไรเลยไม่มีบทบาทเลยแล้วโยนไปให้เขาทำเลยเนี่ยเขาสามารถทำแบบนั้นน่ะได้หรือไม่มันจะมีสถานการณ์แบบนี้ที่ผมอาจจะต้องขอลองภูมิเขานิดนึงจนกว่าเรารู้สึกว่าเราจะเชื่อถือเชื่อใจคนนี้ได้ซึ่งอันนี้จะเป็นในมุมของตัวหัวหน้าแล้วว่าเขาจะต้องพิสูจน์ตรงนี้ให้คุณบีเห็นแต่ทีนี้วันนี้เรามาคุยในมุมของว่าเราเป็นลูกน้องที่อายุเยอะกว่าทีนี้เมื่อกี้เนี่ยอ่ะคุณบีพูดมามีพอยที่น่าสนใจเลยนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าหัวหน้าที่อายุน้อยกว่าเนี่ยเขาพิสูจน์ให้คุณบีเห็นตั้งแต่เดย์วันเลยว่าเฮ้ยกูเก่งว่ะกูลีดได้ไม่ทำเรือรั่วแน่นอนคุณบีก็โอเคเลยเพราะคุณบีก็จะฟอลโล่เลยอันนั้นก็จะไม่มีปัญหาเลยนะถูกไหมเพราะเราโอเพนปัญหาในข้างในอ่ะไม่มีเออแต่ปัญหาที่มันจะเกิดอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้แหละครับอากัปกิริยาที่จะมีระหว่างกันที่จะต้องเป็นการบอกว่าเฮ้ยเรา respect ซึ่งกันและกันนะผมมาใช้หลายๆครั้งนะผมใช้แล้วก็หลายๆผมคิดว่าหลายๆคนใช้มีลูกน้องบางคนที่ใช้กับผมได้เหมือนกันคือเขาชิงเรียกผมว่าพี่ไปเลยแม้ว่าเขาจะอายุน้อยกว่าก็ตามครับคือไม่ว่าสมมติผมก็จะทำก็ได้ถ้าเกิดว่าไอ้ลูกน้องไม่ใช่ลูกน้องเจ้านายคนนี้ของผมเขาอายุน้อยกว่าผมแต่ผมก็จะชิงเรียกเขาว่าพี่ไปเลยเพื่อเป็นการแสดงออกจากเราตั้งแต่ตอนต้นว่าผมเคารพคุณนะแล้วมันจะทำให้ความให้แบร์ไอตัวแบรียบางอย่างอะครับไอคำแพงบางอย่างอะมันอาจจะทลายลงตั้งแต่เอาเนี้ยเราตัวเราเป็นคนจัดการเรื่องนี้เนาะเราเรียกเขาพี่ไปเลยเอ้ยพี่จะเอาอะไรเดี๋ยวผมจัดการให้มันอาจจะกึ่งแซวๆเล็กๆแหละแต่เราอยากแสดงให้เขารู้สึกว่าเราอะtrust เขาแล้วเรา respect เขาแล้วหลังจากนี้คุณไม่ต้องมามีความรู้สึกกังวลว่าผมไม่ได้ผมทรีตคุณแบบนี้แหละบางทีคุณเป็นพี่ใหญ่อะเนาะในความรู้สึกเราอะบางที respect อาจจะไม่ได้ต้องพูดคำว่าพี่เสมอไปก็ได้นะแต่อาจจะแบบลงท้ายด้วยครับหรือใช้ว่าคุณท็อปหรือเงี้ยคุณท็อปหรือว่าท็อปครับอะไรเงี้ยผมว่าก็อาจจะเป็นการแสดงถึงความ respect ด้วยเหมือนกันใช่มันคือการแสดงออกให้เขาเห็นแล้วเนาะว่าเป็นการแสดงออกให้เขาเห็นว่าเราไม่ได้จะมาขัดแย้งหรืออะไรกับเขาเราพร้อมที่จะไปในโทนเดียวกับคุณเรียบร้อยแล้วเราให้เกียรติคุณแล้วเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องกังวลว่าเราจะไม่เคารพคุณท
ำจากฝั่งเราก่อนนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการสร้างปัญหาที่มันเพิ่มขึ้นทีนี้มาถึงอันหนึ่งที่ผมคิดถึงนะเมื่อ EP ที่แล้วเราพูดว่าถ้าเกิดว่าเขาเป็นหัวหน้าที่เด็กกว่าเนี่ยเขาควรจะต้องหาจุดอ่อนจุดแข็งแล้วก็ดีลกับคนที่เป็นลูกน้องอ่ะเราในฐานะที่เป็นลูกน้องอายุมากกว่าประสบการณ์บางอย่างอาจจะเยอะกว่ามีอะไรบางอย่างที่มีความรู้ความชำนาญมากกว่าด้วยนะฮะหรืออาจจะเก่ากว่าก็ไม่รู้เหมือนกันเราควรจะต้องหาไฟติ้งตรงนี้ด้วยไหมว่าเฮ้ยฉันมีจุดแข็งอะไรที่ฉันอาจจะไปเติมเต็มให้กับไอ้หัวหน้าคนนี้ได้แล้วฉันจะไปแนะนำมันบ้างไหมหรืออะไรอย่างนี้มันเป็นสิ่งที่มันเป็นหน้าที่ของคนที่เป็นลูกน้องที่ควรจะทำกับหัวหน้าอายุน้อยไหมผมกับเหมือนเมื่อกี้เหมือน EP ที่แล้วที่เราคุยกันนะครับว่าเราต้องดูว่าไทป์ของคนที่เป็นหัวหน้าเราอ่ะเขาโอเพนป่ะเขาเป็นคนสไตล์แบบไหนเพราะเราอาจจะเจอหัวหน้าอายุน้อยบางคนที่มาในสายที่อีโก้สูงเหมือนกันที่ไม่เหมือนกับ EP ที่แล้วที่เราพูดที่มันเราต้องประเมินคนเป็นด้วยเหมือนกันว่าคนแบบนี้เขามีเพนอยู่แล้วว่าเขาอายุน้อยกว่าครับแล้วยิ่งเราไปบอกเขาหรือไปให้คำแนะนำเขาอ่ะเขาจะแอนตี้อาจจะแอนตี้เราก็ได้เพราะฉะนั้นมันต้องเกิดจากการที่เราเองก็จะต้องวิเคราะห์ว่าเราอยากจะให้เขาไปในทิศทางในแบบที่เราอยากจะเป็นเราอยากจะให้เขาพาเราไปด้วยนะในการที่จะไปที่อื่นเราอันนั้นคือเป้าหมายของเราแต่เราต้องวิเคราะห์ว่าคนที่เราจะสื่อสารด้วยคนที่เราจะต้องคุยด้วยเนี่ยตัวเขาเองน่าจะชอบรูปแบบการสื่อสารแบบไหน มันถึงจะทำให้เรากับเขาเนี่ยจูนกันติดคีย์สำหรับผมในเรื่องในปัญหาเรื่องนี้นะครับคือเรื่องของการสื่อสารระหว่าง2คนเนี่ยสื่อสารบนบริบทบนคันลองเดียวกันน่ะอยู่หรือเปล่าแล้วมันเป็นการสื่อสารที่สมูทพอที่จะบอกว่าเราสามารถที่จะเดินจับมือไปด้วยกันน่ะได้มากแค่ไหนได้นานแค่ไหนมองให้มันเป็นทีมครับครับท็อฟฟี่ได้พูดแล้วนะโอเคก็เพราะว่าหาจุดแข็งของเราให้เจอว่าเราเนี่ยมีความสามารถอะไรแต่แม้ว่าเราจะเห็นว่าเรามีความสามารถอะไรก็ตามเราต้องไม่ยึดติดอ่ะคือเราเป็นคนที่มีประสบการณ์มากกว่าก็จริงแต่ว่าประสบการณ์ทุกอย่างที่ผ่านมาของเราอะณเวลาหนึ่งมันอาจจะไม่ได้เวิร์กได้ 100% ได้ตลอดอะเราต้องเปิดรับอะไรใหม่ๆเหมือนกันและเปิดรับว่าเราก็เราแม้จะมีประสบการณ์มากกว่าเราก็สามารถที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้เหมือนกันเราทดลองเรื่องใหม่ๆก็ได้นี่นะในเมื่อที่ผ่านมาเรื่องที่เราเคยทำมาแล้วมันก็เคยเป็นเรื่องใหม่ของเราหมดอะไอ้วันนี้ที่เราจะต้องมาเรียนรู้กับคนที่เป็นหัวหน้าที่อายุน้อยกว่าเราด้วยวิธีการทำงานแบบใหม่มันก็น่าจะเป็นเรื่องที่เราทดลองใหม่ๆได้เหมือนกันไอ้วิชาเก่าๆของเรามันอาจจะไม่เวิร์กนะเวลานี้ก็ได้อะมันน่าจะสนุกกว่าที่เราจะได้รู้ว่าเอ๊ะมันมีเรื่องอะไรใหม่ๆบ้างให้เราได้ทำงานเราสอนหัวหน้าอายุน้อยของเราได้ไหมอย่าเรียกว่าสอนเลยถ้าว่าเราเรียกว่าเราหาทางออกร่วมกันดีกว่าต้องมองว่าตัวเราเนี่ยมีศักยภาพประสบการณ์ของเรามันคือต้นทุนของเราอะครับบางเรื่องเราบอกแล้วอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่เวิร์กก็ได้นะหรือบางทีอาจจะเป็นสิ่งที่เวิร์กก็ได้ซึ่งอันเนี้ยถ้าเราบอกแล้วปรากฏว่าแม่งไม่เวิร์กว่ะเราก็ได้เรียนรู้ร่วมกันแล้วเราอาจจะได้รู้ว่าอ๋อโอเคมันมีวิธีการทำงานแบบอื่นๆก็ได้ไม่เห็นจำเป็นจะต้องมีตำราเล่มเดียวกันที่เราทำมายึดถือมาตลอดเลยไม่เป็นไรเลยอีกอย่างนึงถ้าเกิดว่าเราได้แนะนำเขาแล้วหรือเราได้เสนอแนะแล้วครับเรียกว่าเสนอแนะดีกว่าเราเสนอแนะแล้วแล้วปรากฏว่ามันเวิร์กว่ะมันคือการเรียนรู้ทั้งทีมร่วมกันว่าอ๋อวิธีนี้มันก็ยังเวิร์กมันยังคงเวิร์กอยู่ณคอนดิชันนี้โอเคอันนี้คือในมุมของการที่ทุกอย่างมันค่อนข้างสมูทแล้วก็ไปได้สวยนะครับผมลองชาเลนจ์ถามสองคนนี้ดูว่าเมื่อกี้นี้พอดีคุณบีเขาพูดมาผมก็เลยมาคิดว่าแล้วถ้าเกิดว่าเจ้าหัวหน้าอายุน้อยคนนี้ครับ day 1 day 2 day 3ที่เจอเนี่ย3วันแรกไม่ทำให้เรารู้สึกว่าแกสามารถลีดฉันได้เลยฉันจะต้องทนอยู่กับตรงนี้ต่อไปยังไงดีมันต้องทนไหมหรือมันจะต้องทำยังไงดีมันอาจจะเจอนะใช่ไหมสถานการณ์ที่เรารู้สึกว่าเราไม่บีลีฟในหัวหน้าคนนี้ในฐานะลูกน้องมันจะต้องทำไงฮะที่ผ่านมาเราน่าจะมีการสื่อสารกับหัวหน้าอยู่ประมาณหนึ่งเหมือนกันนะคือเหมือนกับว่าทำรู้สึกว่าเวลาเรามีปัญหาอะไรอ่ะอย่ารอให้แบบครบร้อยวันแล้วร้อยพูดกันนะขึ้นเมนเลยอะไรเงี้ยไม่ใช่ไงแบบระหว่างทางนี่มันมีปัญหาหรืออะไรอย่างเงี้ยเราควรมีการสื่อสารกันไอ้การที่เราสื่อสารกับเขาว่ามันเป็นการดีเช็คเขาด้วยนะว่าแบบเฮ้ยแล้วในความเป็นหัวหน้าเขาแก้ปัญหาอย่างไร
ทีนี้เนี่ยในทุกครั้งที่เราไปปรึกษาเขาเราหรือเราเอาปัญหาไปคุยกับเขาแล้วเขาไม่ได้แก้เลยอ่ะอันเนี้ยคือเราได้ให้เวลาเขาแล้วไงเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้สึกว่าผ่านมาแล้วเขายังไม่เคยแก้อะไรเลยหรือแก้แล้วมันไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการเพราะว่าเราคุยกันได้นะว่าเราขอมีทางออกอื่นๆ มันอาจจะเป็นการโรเตทไปแผนกอื่น หรือแบบสวัสดีแยกจากกันตรงนี้ด้วยดีแล้วแต่อันนี้มันเพราะว่าการที่เราทำงานในที่ที่หนึ่งบางทีเรานอกจากเลือกเส้นทางของตัวเองแล้วเราเลือกหัวหน้าด้วยเหมือนกันเพราะนี่คือหัวหน้าที่จะพาเราไปสู่เส้นทางที่ต้องการหรือเปล่าครับถ้าเกิดว่าเขาคือกัปตันเรือที่เอาไม่ได้ไปที่พาเราไปที่เกาะที่เราต้องการไปวะเราก็ต้องไปเรือลำอื่นแค่นั้นเลยครับแต่เราให้เวลาเขาแล้วแล้วเรามีการสื่อสารกับเขาในตลอดเวลาแล้วว่าอะไรคือสิ่งที่เราต้องการอะไรสิ่งที่เรามองหาเราเห็นปัญหาอะไรแล้วแล้วเราแก้แล้วอะอันนั้นเราเห็นปัญหาอะไรแล้วแล้วเราพูดมันออกมาเราแสดงให้ออกแล้วว่าเราอยากให้เห็นปัญหานี้ได้รับการแก้ไขเราทำไปหมดแล้วครับแต่ถ้าที่ผ่านมาแบบฉันแบบเก็บเหมือนแบบบางคนเนี่ยจะชอบเห็นปัญหาแล้วแบบคอยเทคโน้ตอะติ๊กเอาไว้แบบเหมือนเป็นเดทโน้ตคอยจดไว้แบบตายเป็นเหยื่อเธอทำอย่างนั้นเธอทำอย่างนี้เธอทำอย่างนี้แล้วไม่เคยแก้ปัญหาเลยแล้วพยายามส่งกระแสจิตไปใช่ไหมเธอเป็นหัวหน้าเธอก็ควรจะต้องรู้เองสิอะไรอย่างเงี้ยคือคนบางคนมันก็ไม่รู้ปะวะเลยเออถ้าเราได้แสดงออกแล้วทำทุกวิธีทางแล้วอะอันนั้นเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันว่าทางออกของเรามันควรจะเป็นทางไหนแต่ให้โอกาสเขาแล้วเพราะรู้สึกว่าคนที่เป็นหัวหน้าสิ่งที่เขาต้องการเขาก็ต้องการโอกาสเหมือนกันเนี่ยให้เวลาเขาแต่ว่าถ้าให้เวลาแล้วให้โอกาสแล้วแล้วมันไม่เวิร์กจริงๆครับผมมีวอร์สจริงๆนะก็คือหัวหน้าคนอื่นกับลูกน้องคนอื่นก็ได้อาจจะไม่เวิร์กกันแบบเราอะไรเงี้ยที่มาของการเป็นหัวหน้ามันมาได้หลายทางเหมือนกันเนาะมันไม่ได้มาเพราะความเพราะฝีมือจริงๆก็มีอ่ะไม่ได้มาด้วยความเก่งจริงๆก็มีไม่ได้มาด้วยการสามารถที่จะคอนโทรลลูกน้องได้ก็มีเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องผิดปกติที่เราจะรู้สึกว่าเฮ้ยหัวหน้าเรามันไม่เก่งเลยแล้วไม่สามารถที่จะช่วยอะไรเราได้เลยกลับกลายมาเป็นภาระหรือกลายมาเป็นตัวถ่วงด้วยซ้ำนะครับอันเนี้ยต้องโทษระบบการเลือกคนมาเป็นหัวหน้าก่อนว่าคุณน่ะเลือกคนผิดมาเป็นหัวหน้าไม่ใช่ทุกคนจะเป็นหัวหน้าได้ไม่ใช่คุณจะหยิบจับใครก็ได้มาเป็นหัวหน้าสำหรับคนที่อยู่ตรงหน้านี้ด้วยแล้วยิ่งถ้าคนที่อยู่ตรงนี้มันเป็นคนเก่งแล้วมันมองออกว่าคนไหนคือของจริงคนไหนคือของปลอมเงี้ยไม่มีทางที่คุณจะทำให้คนที่เป็นของจริงไป trust คนที่เป็นของปลอมได้แน่ๆไม่ว่าคุณจะเกลี้ยกล่อมด้วยวิธีการแบบไหนก็ตามฉะนั้นในวันที่เราเป็นหัวหน้าที่อายุเราเป็นที่เป็นลูกน้องที่อายุเยอะกว่าแล้วมีลูกน้องมีหัวหน้าที่เป็นคนที่อายุน้อยกว่าเข้ามาด้วยการที่ไม่ได้มีเพอร์ฟอร์มอะไรเลยจริงๆแบบไม่ได้มีความสามารถไม่ได้มีความสามารถอะไรเลยเป็นผมนะผมก็อิกนอร์ผมก็ไม่เอาไว้เหมือนกันผมก็ไม่รู้ผมจะไปฟังเขาทำไมเพราะผมมั่นใจว่าคนนี้ไม่ได้หลีดผมไปในทิศทางที่ถูกต้องแน่ๆนะครับให้โอกาสไหมให้โอกาสเหมือนที่ทอฟฟี่บอกนะครับเราลองปรับในเรื่องของการลองดูซิว่าเขาจะทำได้ไหมลองดูซิว่าเขาจะเป็นยังไงไหมนะครับแต่ผมบอก practice อย่างนึงว่าทำกันอยู่บ่อยๆแล้วคิดว่าหลายๆคนก็ทำไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าที่อายุน้อยกว่าหรือมากกว่าก็ตามเมื่อเราเจอหัวหน้าที่เขาไม่สามารถที่จะ lead เราได้จริงๆในระยะเวลาหนึ่งแล้วทำให้การทำงานของเราที่ควรจะวิ่งเป็นเส้นตรงเนี่ยกลายเป็นวิ่งโค้งไปโค้งมาแล้วมันเพิ่มระยะกระจัดให้มันเยอะขึ้นไปกว่าเดิมอ่ะระยะกระจัดเท่าเดิมแต่คุณใช้เวลาในการทำงานที่มันมากกว่าเดิมแล้วผมเดินเป็นผมนะผมจะเดินไปคุยกับคนที่เป็นหัวหน้าอีกทีนึงว่าคนนี้ไม่ performไปบอกหัวหน้าไปบอกหัวหน้าอีกสูงกว่าว่าสิ่งที่เขาทำอยู่ในณวันนี้มันทำให้การทำงานของเราเนี่ยมันล่าช้าไปกว่าเดิมไม่ได้มีดิเรกชันที่ชัดเจนผมเดินเข้าไปบอกในฐานะของคนที่เป็นห่วงธุรกิจนะไม่ได้เดินเข้าไปบอกในฐานะที่อยากจะถล่มไอ้คนเนี้ยเพราะถ้าเกิดว่ายังเป็นอย่างเงี้ยอยู่เรื่อยๆมันจะทำให้เกิดผลเสียต่อทั้งตัวผมเองด้วยคือผมเหนื่อยฟรีเลยผมไม่ได้มีเอนเกจอะไรที่เกิดขึ้นกับองค์กรเลยแล้วในขณะที่หัวหน้าเองหัวหน้าของหัวหน้าเองเนี่ยคุณก็จะไม่ได้งานที่มันควรจะออกมาอย่างที่ควรจะเป็นเราไม่ได้บอกว่าให้หัวหน้าของหัวหน้ามาไล่คนนี้ออกนะแต่คุณควรจะโค้ชลูกน้องของคุณอะที่มันเป็นหัวหน้าเราอะให้มันทำงานให้ถูกต้องหน่อย อย่าเอาภาระของการที่จะให้เราไปโค้ชหัวหน้ามาอยู่ที่เราอะจริงๆถ้าระบบประเมิน
หัวหน้ามันเวิร์กอ่ะมันไม่มาถึงเราด้วยไม่มาถึงเราอันนี้อย่างที่บอกเลยคนนี้อาจจะเพิ่งลอยมาเพื่อมาเป็นหัวหน้าเราใช่ใช่เพราะฉะนั้นมันเป็นความรับผิดชอบของหัวหน้าของหัวหน้าที่คุณควรจะต้องโค้ชไอ้คนนี้ให้ทำงานได้ไม่ใช่ให้เขามาเจอสถานการณ์แล้วมาทำให้เราซึ่งทำงานดีอยู่แล้วมีผลงานที่มันแย่ลงกว่าเดิมซึ่งมันไม่แฟร์สำหรับเราเพราะฉะนั้นเมื่อเราพรูฟไปได้ในระยะหนึ่งแล้วครับเรามีสิทธิ์ที่จะเดินไปวอยซ์ให้กับหัวหน้าของหัวหน้าเขารับทราบว่าสิ่งที่มันเจอขึ้นคืออะไรแล้วในความที่เราอายุมากกว่าเขามี experience มากกว่าคนที่เป็นหัวหน้าเราตอนนี้ผมค่อนข้างเชื่อว่าคนที่เป็นหัวหน้าของเราณตอนนั้นหัวหน้าเบอร์หนึ่งเนี่ยเขาน่าจะฟังเราในสิ่งที่เราเป็นแล้วเราอาจจะได้เห็นอีกมุมมองนึงจากหัวหน้าว่าเขากำลังมองอะไรอยู่สำหรับคนคนนี้มีอะไรที่เรามองไม่ครบแล้วเราไปคอมเพลนเขาแล้วหรือเราไปเบลมเขาแล้วเนี่ยเราอาจจะได้ฟังจากตรงนั้นที่มันชัดเจนมากขึ้นเราก็อาจจะเปิดรับเขาได้มากกว่าเดิมก็ได้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่จะช่วยให้ทุกอย่างมันรันได้สมูทอย่าเก็บปัญหาไว้ที่เราเองคนเดียวอย่าเพิ่งรีบยกมือว่าผมไม่ไหวแล้วกับที่นี่คุณอาจจะเสียโอกาสอะไรดีๆไปในการที่คุณไม่สื่อสารฉะนั้นไปสื่อสารเถอะยังมีเวในการที่คุณสามารถที่จะบอกได้ว่าคุณเจอปัญหาอะไรแล้วมีใครที่สามารถช่วยแก้ปัญหานี้ให้กับคุณได้บ้างเพราะจริงๆในหลายๆองค์กรเขาก็ทำอย่างนี้เหมือนกันนะพี่บีว่าแบบคนที่ประเมินหัวหน้าคือลูกน้องด้วยนะครับคือเขาทำ360องศาไม่ใช่แค่หัวหน้าประเมินลูกน้องประเมินลูกน้องอย่างเดียวแต่ลูกน้องก็ประเมินก็โดนประเมินด้วยผมก็โดนประเมินเหมือนกันใช่เพราะฉะนั้นน่ะในพาร์ทนี้ถ้าเกิดระบบขององค์กรมันแข็งแรงจริงเขาจะฟังลูกน้องเหมือนกันนะใช่ซึ่งอันเนี้ยต้องกลับไปที่องค์กรแล้วองค์กรเนี่ยให้ความสำคัญกับระบบการประเมินแบบนี้แค่ไหนฟังลูกน้องมากแค่ไหนด้วยเพราะจริงๆคนที่สร้างหัวหน้าก็คือลูกน้องอ่ะใช่ครับโอเคครับก็เท่าที่ฟังมานะผมว่าค่อนข้างครบถ้วนเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรามีหัวหน้าที่เด็กกว่าเรานะก็ทั้งสองท่านค่อนข้างเห็นอกรีร่วมกันนะว่าหนึ่งคือเราต้องคุณท็อปบอกกันเลยบอกว่าเราต้องทำใจก่อนนะจากนั้นเนี่ยคือสิ่งที่เราต้องทำต่อมาก็คือเราต้องเรสเพคเขานะครับเพราะว่าเขาขึ้นมาเนี่ยมันต้องมีอะไรบางอย่างที่มันดีนะครับแล้วก็ต่อมาก็คือเราต้องทำงานร่วมกันเป็นแอสทีมนะครับไม่ว่าจะมีความเห็นหรือมีอะไรที่เราอยากจะแนะนำหรืออะไรก็แล้วแต่เราต้องมองในมุมของแบบการมองที่เป้าหมายเดียวกันแล้วก็ไปถึงตรงนั้นให้ได้นะครับแล้วก็แล้วถ้าเกิดว่ามันมีปัญหาเช่นว่าไอ้คนนี้มันไม่น่าจะเป็นหัวหน้าได้ดีเราไม่เชื่อเขาว่าเขาจะสามารถทำได้สิ่งที่ควรทำก็คือการสื่อสารใช่ไหมเราควรจะคุยกับเขาเราควรจะหาทางสื่อสารหรือหาทางไฟจูนนะครับใช้เวลาให้เวลาเขาไม่ใช่ว่าเราไปฟันธงเลยว่าไอ้นี่ไม่เวิร์กหรอกไอ้เด็กหน้าใหม่นี่มันไม่ได้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเราก็ควรจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็ถ้ามีโอกาสเราอาจจะสามารถที่จะไปคุยกับหัวหน้าของหัวหน้าของเราอีกทีนึงได้ว่าเฮ้ยมันมีปัญหาแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อาจจะทำให้เราค้นพบอะไรบางอย่างก็ได้ที่บอกว่าทำไมคนคนนี้ถึงได้มาเป็นหัวหน้าเราโดยทั้งหมดนี้เนี่ยเวลาที่เราไปคุยเนี่ยเราก็ต้องมองถึงเป้าหมายหรือมิชชั่นของธุรกิจของบริษัทไม่ใช่เรื่องของอารมณ์นะใช่ครับเราจะเอาเรื่อง personal ออกถูกไหมครับเรื่องพวกนี้เราต้องเอาความเป็นส่วนตัวออกประมาณนี้นะครับผมโอเคครับและนี่คือ EP ที่3นะครับถ้ามีหัวหน้าเด็กกว่าเราควรจะทำตัวอย่างไรนะครับกับรายการ Peopleship นะครับพอดแคสต์ที่พูดเรื่องคนโดยคนนะครับเพื่อคนที่สนใจเรื่องมนุษย์นะครับขอบคุณคุณท็อฟฟี่และคุณบีนะครับวันนี้ผมเก่งศิริพงษ์ศิริมาเกษมนะครับท็อฟฟี่บาชอครับบีอภิชาติ HR The Next Gen ครับครับต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ